มุมมองกับชุดใหญ่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างกับที่กำลังจะไปแข่งอาเซียนครับวิเคราะห์สไตล์พี่เลยภาพรวมก็ดูเหมือนว่ามาโน่จะทำงานกับทีมชาติไทยมาเป็นปีได้นะปีกว่านะแต่ณปัจจุบันเราต้องพูดถึงความรู้สึกจริงๆก่อนว่าเรายังไม่ชัดเจนในเรื่องของแนวทางเวของมาโน่โพกิ้งเองหรือทีมชาติไทยชุดใหญ่เองเนี่ยที่จะใช้ในการแข่งขันในรายการมิตซูบิชิอิเล็กทริกครั้งนี้เป็นเวแบบไหนสไตล์การเล่นมีคอนเซปต์ยังไงถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามาโน่เขาเป็นสไตล์แบบนี้แต่ในแต่ละทัวร์นาเมนต์ถ้าใครตามจริงๆเนี่ยวิธีการเล่นเขาจะเปลี่ยนไปแทบจะทุกทัวร์นาเมนต์เลยกับการที่เขามีเวลาในการเตรียมทีมกับนักเตะเนี่ยน้อยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะให้ความมั่นใจว่าการใช้เวลาเท่านี้มันเพียงพอสำหรับการที่จะเตรียมทีมสำหรับนักเตะที่เขาเลือกดังนั้นความพร้อมก็เลยมีความรู้สึกว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีความพร้อมน้อยกว่าครั้งที่แล้วเป้าหมายสูงสุดของธงชัยสุโกกีครับสุดท้ายแล้วชีวิตนี้อยากไปถึงระดับไหนครับสูงสุดในชีวิตใช่ไหมครับครับสูงสุดในชีวิตในการเป็นโค้ชก็คือจะถึงไม่ถึงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะสูงสุดที่ตั้งเป้าไว้คือพาทีมชาติไทยสักชุดหนึ่งไปฟุตบอลโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond Bon Thai Talk ครับกับผมจอนขจรยศโชคธนเศรษฐ์ครับทาง Main Stand วันนี้ครับผมจะได้พูดคุยครับทางออนไลน์ครับกับโค้ชคนหนึ่งครับที่นอกจากการเป็นโค้ชแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งคุมทีมในที2ครับทีมเนี่ยมีเด็ก18 19 20เยอะมากแต่ทำผลงานได้ดีครับปลอดพ้นจากการตกชั้นแบบว่าอยู่แบบสบายๆมีคอนเซปต์แนวทางในการทำทีมชัดเจนครับและล่าสุดก็สามารถเอาชนะชลบุรี FC ซึ่งถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมบิ๊กในศึกฟุตบอลไทยลีก1ในฟุตบอลถ้วยนัดแรกอาจจะคิดว่าฟุกแต่นี่ชนะ2เกมติดต่อกันครับทั้งรีโวลีกครับรวมไปถึงช้างไฮเฟ่ครับครับวันนี้แขกของผมนั่นก็คือพี่ธงครับธงชัยสุโกกีครับนี่คือหนึ่งในโค้ชที่น่าจับตามองเป็นโค้ชที่มีความฝันและเป็นโค้ชที่ทันสมัยฮะมีโลกโซเชียลมีเพจเป็นของตัวเองวันนี้เขาจะมาบอกทุกเรื่องฮะทุกมุมครับแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็จะบอกได้ว่าความฝันของเขากับการคุมทีมชาติไทยนั้นตอนนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าแพชชั่นนั้นมันยังมีอยู่หรือเปล่าไปพบกับพี่ธงเลยครับธงชัยสุโกกีครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ธงแล้วฮะธงชัยสุโกกีครับสวัสดีเป็นทางการครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องจอนสุดหล่อสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้เป็นอะไรมั้งพี่คอมเมนเตเตอร์เป็นพิธีกรร่วมเป็นเจ้าของเพจวิเคราะห์ฟุตบอลแล้วก็เป็นโค้ชของทีมในทีสองก็มีธุรกิจส่วนตัวนิดหน่อยครับจำหน่ายรับทำสนามหญ้าเทียมครับอ๋ออุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะพี่ครับครับถือว่างานเยอะงาน7วันเลยวะครับตลอดเวลาครับตลอดเวลาแล้วนอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงพี่โอ้ย8ชั่วโมงอย่างน้อยครับก็เพราะจริงๆแล้วเวลาการใช้ชีวิตเนี่ยไม่เคยออกนอกบ้านเลยทำงานอย่างเดียวครับทำงานก็อยู่บ้านครับฟุตบอลโลกนี่ดูไหมฟุตบอลโลกดูแค่คู่แรกๆคู่ดึกๆเนี่ยให้ลูกชายดูเพราะตอนนี้ลูกชายก็มาเป็นทำงานเกี่ยวกับในช่องเกี่ยวกับวิเคราะห์ฟุตบอลเขาจะวิเคราะห์ฟุตบอลโลกทุกคู่เลยเรื่องแท็กติกกลยุทธ์เขามีความรู้เขารับผิดชอบเรื่องฟุตบอลโลกไปลงในช่องครับถามก่อนเลยฮะแรงบันดาลใจในการมาสร้างเพจที่ชื่อว่าวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเป็นไงพี่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทำเกี่ยวกับโซเชียลมานานแล้วเหมือนกันหลายปี 5-6 ปีแล้วแต่ก่อนก็ทำเล่นๆชื่อวิเคราะห์บอลสองพระกับโค้ชธงสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนชอบไม่สมัยก่อนทุกวันนี้ก็เป็นคนชอบสะสมพระเครื่องครับก็จะไลฟ์1ชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงไลฟ์เกี่ยวกับพระเครื่องอีกครึ่งชั่วโมงไลฟ์อยู่กับวิเคราะห์ฟุตบอลไทยลีกแต่ตอนนั้นทำไม่เป็นจริงเป็นจังแต่ในช่วงหนึ่งที่ไอเกรันชิโนมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแล้วก็ทางฟุกธีรยุทธ์บรรณงษาก็เชิญไปออกที่ช่องฟุกแฟมิลี่ครับก็เลยมีแรงบันดาลใจคุยกับครูบอกพี่ธงเปิดช่องเลยเพื่อที่จะมีช่องทางในการสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนๆก็เลยศึกษาจากฟุกก็แนะนำให้เปิดช่อง YouTube แล้วก็ช่องเพจหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้รับการตอบรับมาจนถึงทุกวันนี้วิเคราะห์บอลไทยเนี่ยสไตล์โค้ชธงเนี่ยมันกลายเป็นมีฐานแฟนคลับมีคนแบบติดตามมีคนทั้งอยากอ่านทั้งอยากฟังเนี่ยพี่ว่าจุดเด่นเสน่ห์ของพี่คืออะไรการใช้คำที่เข้าใจง่ายรวบรัดไม่เหมือนกับไปอบรมย่นระยะคำพูดให้เข้าใจง่ายโดยใช้ภาษาไทยสามารถเข้าถึงทุกชนชั้น
คนที่มีความรู้ทางด้านฟุตบอลก็เข้าใจได้ครับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านฟุตบอลเลยก็สามารถเข้าใจได้ง่ายพูดง่ายๆคือใช้คำในการสื่อสารให้คนฟังเข้าใจง่ายครับวันนี้ผมมีโจทย์ให้พี่เพื่อที่จะพูดให้คนฟังเข้าใจง่าย3โจทย์ชุดใหญ่ชุดกลางชุดเล็กของทีมชาติไทยมุมมองกับชุดใหญ่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างกับที่กำลังจะไปแข่งอาเซียนครับแล้วก็กำลังจะไปแข่งเอเชียนครับชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าหลังจากนี้ก็จะมีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีกแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการคอนโทรลการดูแลของทางมาโน่โพกิ้งภาพรวมของชุดใหญ่ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในมุมพี่นักเตะหลายต่อหลายคนก็แตะถึงเลข3แล้วโรยลาแล้วอย่างเจก็ต้องมีการพักอะไรเงี้ยภาพรวมทั้งหมดเลยฮะวิเคราะห์สไตล์พี่เลยภาพรวมก็ดูเหมือนว่ามาโน่จะทำงานกับทีมชาติไทยมาเป็นปีได้นะปีกว่านะแต่ณปัจจุบันเราต้องพูดถึงความรู้สึกจริงๆก่อนว่าเรายังไม่ชัดเจนในเรื่องของแนวทางเวของมาโน่โพกิ้งเองหรือทีมชาติไทยชุดใหญ่เองเนี่ยที่จะใช้ในการแข่งขันในรายการมิตซูบิชิอิเล็กทริกครั้งนี้เป็นเวแบบไหนสไตล์การเล่นมีคอนเซปต์ยังไงถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามาโน่เขาเป็นสไตล์แบบนี้แต่ในแต่ละทัวร์นาเมนต์ถ้าใครตามจริงๆเนี่ยวิธีการเล่นเขาจะเปลี่ยนไปแทบจะทุกทัวร์นาเมนต์เลยบางครั้งก็4-3-3บางครั้งก็4-4-2ไดมอนด์บางครั้งก็4-2-2บางครั้งก็4-2-3-1กับการที่เขามีเวลาในการเตรียมทีมกับนักเตะเนี่ยน้อยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะให้ความมั่นใจว่าการใช้เวลาเท่านี้มันเพียงพอสำหรับการที่จะเตรียมทีมสำหรับนักเตะที่เขาเลือกมันไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับตัวพี่หรือว่าแฟนบอลทั่วไปว่าสิ่งที่มันจะแสดงออกมาเนี่ยมันคืออะไรเอาง่ายๆเลยถ้าเราพูดถึงญี่ปุ่นเขารู้เลยญี่ปุ่นออกมาอ๋อโอเคฟุตบอลทรานซิชันดีเพรสซิ่งบีบเข้าหาบอลเร็วชัดเจนเกาหลีอาจจะไม่เท่ารายละเอียดแต่มีความฟิตสู้วิ่งแต่ไทยล่ะคืออะไรตอนนี้เรายังมองไม่ออกเรายังนึกภาพไม่ออกว่ารายการที่จะใช้เอฟเอสุกิเนี่ยกับนักเตะที่มีอยู่เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนดังนั้นความพร้อมก็เลยมีความรู้สึกว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีความพร้อมน้อยกว่าครั้งที่แล้วก็คือกำลังบอกว่าภาพรวมของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยไอ้เรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บเรื่องตัวผู้เล่นจะไปเลสเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่คนที่เป็นโค้ชอย่างพี่อยากเห็นคือแนวทางที่มันชัดเจนเวที่มันควรจะเป็นเขาก็มีเจแปนเวมีโกเรียเวมีแบบอย่างฟุตบอลโลกคือแต่ละทีมเขาก็จะมีเวของเขาประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยคนที่ได้ไปเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามีเวของเขาแต่เรายังไม่มีเรายังไม่ชัดเจนไปที่ชุดที่2โจทย์ที่2 U23 ของพี่หลักกับความหวังในการที่จะไปโอลิมปิกฮะแต่ว่าก่อนไปโอลิมปิกจะมี3ทัวร์นาเมนต์ครับ4เกมเอเชียนเกมแล้วก็ U23 ชิงแชมป์เอเชียมองไงบ้างครับชุดนี้ก็จากการเรียกตัวก็มีติดขัดบ้างนะครับกฎกติกาของ FIFA Day ของอะไรบ้างก็ตามแต่ดูเหมือนความตั้งใจครั้งนี้ก็จะมาในทิศทางที่ดีมันเหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนกันมันเหมือนเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แตกต่างจากชุดใหญ่ก็ต้องรอดูครับว่าสิ่งที่โค้ชล่ะจะใส่ให้เด็กไปจะเป็นยังไงแต่อันนี้ขอพูดตรงๆว่าเชื่อว่าสิ่งที่หลายคนอยากจะเห็นในเรื่องของฟุตบอลทรานซิชั่นฟุตบอลที่เข้าหาบอลเร็วเนี่ยในชุดนี้น่าจะมีให้เห็นได้มากกว่าชุดใหญ่เชื่อในองค์ความรู้ของหลักเป็นคนสนิทกับหลักอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันดูเหมือนว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันสามารถเอาไปต่อกรกับทีมที่เหนือกว่าระดับเอเชียได้ที่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ทำกันอ่ะมันน่าจะเกิดขึ้นในชุดนี้แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเรามีองค์ความรู้พร้อมมีนักเตะพร้อมแต่ถ้าเวลามันยังไม่พร้อมมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วจะบอกว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับทีมไทยในชุดนี้หรือชุดไหนก็ตามอันนี้บอกตรงๆว่าโอกาสมันแทบจะเป็นศูนย์มันจะต้องใช้เวลาเยอะมากในการที่จะใส่ชุดข้อมูลแบบนี้ให้เด็กรู้ให้เด็กเข้าใจได้สอนให้เด็กทำได้จริงในสนามที่ไปใช้เกมขันจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาดังนั้นตัวแปรสำหรับชุดเยาวชนก็คือเวลาถ้าละมีเวลาเยอะพี่เชื่อว่ามีโอกาสไปถึงตรงนั้นได้แต่ถ้ามีเวลาไม่เยอะแล้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้โอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นได้แต่ช้ามากก็คือกำลังมองว่าในชุดของพี่หล่าเองก็กำลังเริ่มต้นใหม่แล้วก็พยายามที่จะสร้างเวของตัวเองอยู่แต่มันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาไม่มีทางพูดแล้วก็ต้องใช้เวลาในมุมมองของที่พี่เป็นโค้ชเนี่ยการตัดสินที่ผ่านมาของแฟนบอลไทยหรือว่าของผู้บริหารเองก็ตามตัดสินแทบจะทัวร์นาเมนต์ต่อทัวร์นาเมนต์ซีเกมไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่ได้แชมป์แต่โดนวิจารณ์มากๆพี่โย่งก็เคยต้องออกมาแล้วครับเอเชียนเกมไม่ประสบความสำเร็จ
ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องออกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปลายทางสุดท้ายที่หวังว่าจะไปปารีสเกมโอลิมปิกเนี่ยหรือว่าจะไปประสบความสำเร็จในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย2024เนี่ยมันอาจจะจบตั้งแต่ซีเกมเอเชียนเกมเลยในฐานะเป็นโค้ชครับเวลาที่เราเห็นแบบเนี้ยรู้สึกไงบ้างพี่ทำไมตัดสินกันเร็วจังคือที่ตัดสินกันเร็วเนี่ยก็มันแน่นอนอ่ะคือบ้านเราเนี่ยก็ใจร้อนแต่ส่วนหนึ่งก็เราก็ต้องย้อนกลับมาว่าทำไมเขาถึงใจร้อนเพราะว่าเขามองไม่เห็นว่าทิศทางที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จอ่ะเขามองไม่ออกคือยังไม่สามารถทำให้แฟนบอลหรือคนทั่วไปนักวิเคราะห์ทั่วไปเชื่อได้ว่าทำแบบนี้แล้วมันจะประสบความสำเร็จก็คืออย่างเช่นเริ่มต้นด้วยการวางคอนเซปต์แนวทางการเล่น1 2พอมีแนวทางคอนเซปต์วิธีการเล่นแล้ว2การเตรียมทีมล่ะลำดับขั้นตอนในการนำไปสู่ความเป็นเลิศในหัวข้อหรือในคอนเซปต์ที่ต้องการมันไม่ชัดเจนแล้วก็พอมาประเมินจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆที่จะเป็นไปได้ตามที่คอนเซปต์ที่แม่จะบอกว่าเราจะไปปารีสโอลิมปิกชุดนี้วางแผนปังๆๆแต่ถ้ามีเวลาในการเตรียมทีมเท่านี้แล้วนักเตะได้ชุดนี้สลับกันมาโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าย้อนกลับมาคำถามว่าทำไมตัดสินกันเร็วอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งมันก็อยากจะให้เป็นความเป็นธรรมกับโค้ชด้วยบางทีมันก็เร็วเกินไปมันก็เร็วเกินไปก็อาจจะต้องให้เวลาเขาอีกหน่อยมันเป็น2มุมอ่ะพี่บอกเลยพูดใน2มุมก็คือเรายังไม่สร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลว่ามันจะไปทิศทางที่เป็นไปได้กับ2ในส่วนของที่ทำเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนถ้าเป็นมุมมองของผมนะผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะต้องไปมองที่จุดสุดท้ายอ่ะแล้วไปตั้งแบบ KPI ที่จุดสุดท้ายอย่างโมริยาสึอย่างเงี้ยเขาก็โดนญี่ปุ่นเขาก็โดนด่าโดนว่าทีมแรกที่เขาแพ้ก็แพ้ไทยนี่แหละอยู่23 M150 ครับถ้าพี่จำได้ที่บุรีรัมย์ไทยที่บุรีรัมย์ใช่แล้วแต่สุดท้ายทางญี่ปุ่นเองเขาก็มองแค่ว่าคุณต้องไปให้ถึง4ทีมสุดท้ายโอลิมปิกเกมที่เขาเป็นเจ้าภาพและเขาทำได้ไอระหว่างทางจะเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้สนใจมันก็มีประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าประเทศเราเนี่ยดันไปตัดสินตั้งแต่ระหว่างทางไปแล้วถูกไหมฮะครับรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าสัญญาที่เราให้กันเนี่ยมันไม่รัดกุมมันไม่รัดกุมมันต้องยอมไปที่สัญญาก่อนถ้าสัญญาเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสำคัญกับสัญญายกตัวอย่างเช่นทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยให้สัญญากับสมมติเอาพี่ไปเป็นโค้ชสมมตินะฮะให้สัญญาพี่2 ปีใน2ปีเนี่ยสัญญามันต้องชัดเจนว่าใน2ปีถ้ายกเลิกต้องชำระเต็มจ่ายเต็มไม่ใช่มาจ่ายเดือน2เดือนเอ้ยเหลือไปก่อนคือสัญญาบ้านเรามันเป็นแบบนี้จอนมันเป็นแบบนี้แม้ทั้งระดับสโมสรพอถึงเวลาจริงปุ๊บเนี่ยถ้าจะต้องมีการบางทีเสียงกับวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลบอกต้องปลดเขาก็บอกปลดก็ได้เพราะว่าก็จ่ายแค่เดือนเดียวแต่ถ้ามันต้องจ่ายอีก2ปีอีก3 4ล้าน5ล้านหรือมีมูลค่าที่มันสูงเขาก็จะต้องไม่ได้มีสัญญาอยู่ไม่ยกเลิกแบบนั้นไม่ได้อันนี้สำคัญมากจอนอันนี้บ้านเราไม่มีใครรู้สัญญามันมีความสำคัญมากมันก็เลยทำให้การตัดสินใจเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ดังนั้นสัญญาจึงมีความสำคัญคือผู้ใหญ่ไม่ได้สร้างบทเรียนให้กับตัวเองสมมติว่าผมจ้างนาย A ถ้าสมมติผมไม่ปลดก่อนผมต้องจ่าย16เดือนที่เหลือสมมุติเดือนละ 20,000 ก็ 320,000 เดือนละ 200,000 ก็3.2 ล้านสมมุตินะครับแล้วผมก็ต้องไปจ้างคนใหม่อีกเดือนละ 200,000 อีกถูกมั้ยมันคือบทเรียนของผู้หลักผู้ใหญ่มันคือบทเรียนของนายจ้างที่แบบเฮ้ยมันต้องจริงจังมันต้องซัพพอร์ตมันต้องนู่นนี่นั่นมันเพื่อทำให้มันมีโอกาสประสบความสำเร็จจะได้ไม่ต้องมีการจ้างซ้ำซ้อนแต่ทีนี้เนี่ยพอสัญญาไม่รัดกุมอย่างที่พี่บอกอะไม่เป็นไรยกเลิกไปจ่ายเดือน2เดือนพอถ้า 20,000 2เดือนก็ 40,000 200,000 2เดือนก็ 400,000 ก็ที่เหลือก็ไปจ้างคนอื่นได้ก็เปลี่ยนง่ายมันก็เลยเปลี่ยนง่ายมันก็เลยเปลี่ยนง่ายมันก็เลยไม่มีความอดทนมันก็เลยเปลี่ยนง่ายอืมแล้วคือพอเปลี่ยนง่ายเสร็จมันความอดทนยิ่งต่ำเสร็จมันก็เย็นไม่พอรอไม่เป็นอ่ะถูกไหมครับชุดใหญ่พูดแล้วชุดกลางพูดแล้วชุดเล็กก็มีอีกเวนึงฮะเวย์นึงที่เพิ่งประกาศไปแล้วก็เป็นทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เข้ามาดูแลชุดเล็ก U17 นี่ก็คือความคาดหวังก็คือ3ปีเพื่อไปถึง U20 ชิงแชมป์เอเชียโอเคชิงแชมป์โลกผมว่าอาจจะยังยากอยู่ตามที่คุณเนวินแกก็บอกว่าความหวังขอกลับไปอยู่ประมาณสัก
8ทีมสุดท้ายของเอเชียก่อนครับซึ่งเราไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะเราเคย8ทีมสุดท้ายเนี่ยถ้าพี่จำได้ตอนที่เราแพ้กาตาร์ 7-3 ชุดพี่หละนี่แหละรอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียเกือบได้ไปฟุตบอลโลกแล้วเพราะเรานำ 3-2 ก่อนใช่นพพลละครพลนี่แหละที่พี่เคยใช้อ่ะใช่ไหมไปมันนิดเดียวเองไม่งั้นเราได้ไปฟุตบอลโลกแล้วแล้วย้อนกลับไปชุดพี่เตี้ยทำเจนลบที่เข้าไปถึง8ทีมสุดท้ายอันนั้นไปแพ้อุซเบย์มั้ยยุคนั้นที่พม่าเข้าอ่ะนะเออใช่ใช่ใช่อันนั้นที่พม่าเข้าคือไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยไป8ทีมสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าศักยภาพของเราเนี่ยจะไปได้ไม่ถึงฟุตบอลโลกอยู่20พม่ายังเคยไปเวียดนามยังเคยไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมีอีกเวนึงพี่เวของ U17รู้สึกยังไงกับเวนี้บ้างที่เป็นบุยลำโมเดลรู้สึกมีความหวังเลยชัดเจนถ้าตามที่เราคุยกันมาตั้งแต่ชุดใหญ่ชุดกลางแล้วก็ชุดเล็กชุดใหญ่กับชุดกลางที่พูดมาพี่มุ่งไปที่อันเดียวเลยคือเวลาเวลาชุดใหญ่รวมกัน4ตา5วัน7วันเปลี่ยนตัวบ่อยๆไปเล่นไม่เห็นทิศทางชัดเจนชุดละบอกแล้วว่าถ้าละมีเวลาในการเตรียมทีมต่อเนื่องมันก็จะสามารถใส่องค์ความรู้ให้เด็กนอกจากรู้ก็คือเอาไปใช้จริงได้ในสนามคือชุดนี้ชุดสุดท้ายที่พูดถึงบุรีรัมย์เนี่ยก็คือเขามีเวลาในการเก็บตัวระยะยาวอันนี้สิ่งที่เขาต้องการให้เด็กใส่แล้วไปใช้จริงในสนามเนี่ยมันมีกระบวนการพอมันมีกระบวนการโคชชิ่งโปรเซสที่จะใส่รายละเอียดให้เด็กมันมีเวลาเยอะมากซึ่งอันนี้มันวัดที่ฝีมือของโค้ชเลยมันวัดที่ฝีมือของโค้ชเลยว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะมันไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของเวลามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นมันจึงมีความรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่มีความรู้สึกว่ามีความหวังมากที่สุดในเวลาในการเก็บตัวร่วมกันพี่มีความรู้สึกว่าอันนี้มีเวมีความหวังมากที่สุดก็คือมองไปที่ว่าการเก็บตัวร่วมกันในบุรีรัมย์โมเดลที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมีความหวังที่สุดเพราะว่าโค้ชจะได้ใช้เวลาตลอดเวลาเป็นปีหลายเดือนในการที่จะอยู่กับนักเตะใส่คอนเซปต์ใส่ทุกอย่างได้หมดแล้วก็สามารถที่จะไปค้นหานักเตะที่เหมาะกับทีมชาติไทยชุด U17 อันนี้ในมุมมองของโค้ชธงก็คือมองว่าโอเคเลยเพราะว่าพี่เป็นโค้ชพี่เชื่อในกระบวนการสอนในเรื่องของโคชชิ่งโปรเซสในเรื่องของการเอาองค์ความรู้ที่เราไปให้เด็กต้องฝึกฝนจริงจากภาคสนามภาคปฏิบัติและก็ต้องมีระยะเวลาที่มันเหมาะสมถึงจะนำไปใช้ได้จนเกิดความชำนาญมันไม่ได้เล่นเพื่อความจำเล่นด้วยความจำแป๊บเดียวก็ลืมแต่เล่นด้วยความชำนาญมันจะเป็นออโตเมติกไม่ว่าจะเป็นรีแอคชั่นทรานซิชั่นเคาน์เตอร์เพสซิ่งหรืออะไรก็ตามถ้าพวกนี้เราใส่ให้เด็กบ่อยๆ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 มันจะเกิดความชำนาญฝังไว้ในเมมโมรี่เลยดังนั้นพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ซ้อมกันบ่อยๆแล้วจนเกิดความชำนาญมันจะไม่ลืมครับมันจะไม่ลืมดังนั้นการที่ให้มีเวลาการเก็บตัวฝึกซ้อมมันจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่งของนักเตะไทยซึ่งต้องแยกก่อนว่าแล้วทำไมเมืองนอกเขาไม่ต้องทำไม่เหมือนกันเด็กไทยกับเด็กเมืองนอกพื้นฐานทุกอย่างของฟุตบอลมันไม่เท่ากันเราจะเอามาตรฐานเราไปเปรียบกับมาตรฐานยุโรปไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเมืองนอกไม่มีเลยมันก็อาจจะไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเมืองนอกอาจจะไม่ได้มีแบบโมเดลที่สโมสรมาทำทีมชาติแต่เพียงแต่ว่าถามว่าโมเดลที่ไปเก็บตัวอยู่ร่วมกันแล้วก็กลายเป็นทีมชาติเกือบทั้งชุดเนี่ยกาตาร์ไงได้แชมป์เอเชียก็คือ Aspire Academy ของเขาอ่ะที่ไปค้นหาเด็กมาจากทั่วโลกอ่ะแล้วก็มาสุดท้ายก็ให้เป็นสัญชาติอ่ะซึ่งเด็กไทยเนี่ยอาทิตย์บุตรจินดาอัธวิทย์สุขช่วยนี่ก็เคยไปอยู่ที่ Aspire แล้วก็เคยถูกยื่นข้อเสนอที่จะแบบเหมือนกับโอนสัญชาติด้วยซ้ำไปก็คือเขาก็ไปจับไปอยู่ด้วยกันอย่างลามาเซียเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเป็นพื้นฐานให้กับทีมชาติสเปนเนี่ยคว้าแชมป์โลกคว้าแชมป์ยูโรเนี่ยของบาร์เซโลนาเนี่ย ก็จับเด็กมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่เป็นส่วนใหญ่เขาจะเป็นโมเดลของสโมสรไม่ได้เอามาทำแบบทีมชาติแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีคอนเซปต์ของทีมชาติไทยเอาแบบภาพรวมเลยพี่ว่าควรจะเล่นแบบไหนเล่นแบบพี่ไหมในการที่จะไปต่อกรกับเอเชียหรือว่าเล่นแบบที่เราเคยเล่นกันในยุคสมัยที่เราดูบอลกันมาตั้งแต่เด็กๆส่วนใหญ่ทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นแนวแบบที่ตอนที่พี่โก้ทำอ่ะแบบสนุกบุกซื้อใจคนอ่ะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าแฟนบอลชอบแฟนบอลรักแต่ว่าแนวทางที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับทีมชาติไทยจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะไต่ระดับโลกเนี่ยเอ้ยระดับเอเชียก่อนแล้วกันถ้าอยากจะไต่ระดับเอเชียเนี่ยพี่มองว่า
มันเป็นแบบไหนแนวทางฟุตบอลโลกก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะซาอุเนาะซาอุชนะอาร์เจนตินาได้เกาหลีญี่ปุ่นแนวทางเขาเป็นแนวทางเดียวกันเลยชัดเจนวิธีการเล่นแบบนี้คือถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาร่างกายไปสู้กับเขาเอาเทคนิคไปสู้กับเขาเราก็ต้องเอาวิธีการแบบนี้ไปสู้กับเขามันพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าไม่กี่หัวข้อถ้าเราฝึกให้เกิดความชำนาญเราสามารถเอาไปสู้กับทีมที่เหนือกว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลรีแอคชั่นทรานซิชั่นเพสซิ่งเคาน์เตอร์เพสซิ่งการเข้าหาบอลเร็วความฟิตพวกเนี้ยอยากให้เด็กไทยเดินตามแนวทางนี้แต่ถ้าย้อนกลับมาถ้าแยกเป็น3ชุดถ้าเป็นชุดของมาโน่ยังไม่อยากให้เป็นแบบนี้ยังไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะทำไม่ได้ในรายการ AFF ซูกิทำแบบนี้ไม่ได้เพราะ1มันมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นความคุ้นชินของนักเตะเราที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วกาจากการประกาศรายชื่อไปแล้วก็รวมถึงสไตล์วิธีการเล่นถ้าจะมาหักดิบยังทำไม่ได้ถูกต้องก็คงจะต้องเล่นเหมือนกับทีมที่เล่นในระดับคือฟุตบอลโลกครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นเกาหลีซาอุหรือกลุ่มพวกที่เพรสซิ่งมันมีกลุ่มที่ไม่เพรสซิ่งก็ตั้งเยอะแยะทีมยุโรปไม่เพรสซิ่งเยอะแยะฝรั่งเศสหรือหลายๆทีมเขาก็เล่นตามสเต็ปที่มันเป็นฟุตบอลที่มันโดดเด่นในขณะครอบครองบอลไม่เพรสซิ่งก็มีเยอะแยะชุดใหญ่ควรต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนอาจจะเพิ่มในเรื่องของรีแอคชั่นหรือทรานซิชั่นให้มันมากขึ้นแต่จะหยิบจับแบบนี้เอาคอนเซปต์แบบญี่ปุ่นซาอุเกาหลีไปใส่เลยคงใช้ไม่ได้ชุดกลางต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มได้แล้วต้องเริ่มได้แล้วชุดของคนละต้องเริ่มต้องมีเรื่องพวกนี้แล้วไม่มีไม่ได้แล้วต้องมีมากกว่า 50% แต่ถ้าชุดต่ำลงไปต้องมี 100% เหมือนกับเริ่มต้นใหม่นะพูดง่ายๆแต่ว่าเริ่มต้นจากค่อยๆใส่ไปที่ U23 ก่อนเพราะ U23 เองก็ผมว่าเขาก็ต้องเข้าใจแล้วว่าโมเดลให้บุกแหลกพยายามบุกสู้อะไรอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นรัดกุมทรานซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกให้เร็วจบให้ได้แล้วปิดเกมก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรืออะไรที่ทำแล้วก็มีสมาธิกับเกมฟิตอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองนอกสนามอ่ะเรื่องต่อมาฮะอีกเรื่องนึงที่อยากจะถามในมุมมองของโค้ชทำไมโค้ชระดับเอเชียล่าสุดก็เทกุก็เพิ่งแยกทางไปนะฮะอันนี้ก็เป็นโค้ชที่เคยอยู่ในเจลีกนิชิโนะก็เพิ่งแยกทางไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งริคาร์โดโรดริเกสที่ไปประสบความสำเร็จในเจลีกด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะไปได้ไกลกับในไทยมีอะไรอีกอะวินนี่ลาเยวัชนี่ก็เคยทั้งนั้น นี่อันวินนี่กับลาเยวัชนี่มาจากการคุมทีมชาติในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมานะมาคุมทีมชาติไทยก็อย่างที่เห็นสุดท้ายก็บายบายทำไมพี่มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะโครงสร้างมันเป็นเพราะผู้บริหารหรือมันเป็นเพราะเด็ก3อย่างเลยทั้ง3อย่างเลยที่พูดมาโครงสร้างคือมาตรฐานคือเขาถ้าเราเอาโค้ชที่นิชิโนะลาเยวัชหรือเทกุหรือโค้ชที่เคยทำทีมที่เขามีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การบริหารจัดการรวมถึงคุณภาพของนักเตะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่มันตอบสนองแนวทางการทำงานของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารการนอกสนามความอำนวยความสะดวกการจัดระบบการฝึกซ้อมรวมถึงแท็กติกที่เขาใส่ให้เด็กคือแท็กติกเนี่ยโค้ชคนหนึ่งมีแท็กติกที่แตกต่างกันแต่บางแท็กติกเนี่ยมันไม่สามารถมาใส่ได้กับในกลุ่มนักเตะที่ยังไม่มีคุณภาพทางด้านเทคนิคสูงเพียงพอเทคนิคยังไม่สูงเพียงพอที่จะรองรับแท็กติกของเขามันก็เลยทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จมันอาจจะเกิดมาจากการที่เขาผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์ผิดว่าเอ้ยเด็กมันต้องทำได้สิทุกทีทำได้ทำไมชุดนี้ทำไม่ได้แต่มันก็ต้องเป็นความผิดของเขาแหละเพราะเขาก็น่าจะรู้ว่านี่คือประเทศไทยคุณจะมาเอาทั้งหมดมาใส่โดยที่แบบคิดว่าเป็นเด็กญี่ปุ่นมันไม่ได้คุณจะเอาแบบสิ่งที่คุณใช้กับเด็กญี่ปุ่นที่มีระเบียบวินัยมาใช้กับเด็กไทยไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เกิดจากความผิดพลาดของโค้ชด้วยที่เขาประเมินสถานการณ์ไม่ถูกต้องและที่สำคัญก็คือเด็กเรายังไม่พร้อมที่จะรองรับกับแท็กติกระดับขั้นสูงที่เขาคิดว่าเขาเอาไปใช้ได้จริงเขาต้องมีการปรับให้มากกว่านี้คือกำลังจะบอกว่า
ใครที่เป็นโค้ชคนไทยอ่ะคุณต้องศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมรวมถึงสไตล์แล้วก็เทคนิคพื้นฐานของเด็กให้ดีคุณถึงจะเอาตัวรอดออกไปจากประเทศไทยพูดง่ายคือไม่ว่าคุณจะเป็นโค้ชที่ระดับเอเชียอะไรมาขนาดไหนหรือเคยทำงานแบบระดับโลกมาแล้วมาประเทศไทยถ้าไม่ได้ศึกษาทั้งวัฒนธรรมองค์กรทั้งตั้งแต่ข้างบนเลยตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่อะไรทุกอย่างลงมาจนมาถึงเล็กสุดก็คือไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอวัฒนธรรมนักเตะไทยไปรอดยากใช่จริงๆๆๆเป็นแบบนี้ด้วยจอนหนึ่งในหัวข้อการอบรมโค้ชหัวข้อแรกเลยการที่คุณจะไปเป็นโค้ชระดับโลกได้เนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องมีและคุณต้องเก่งและชำนาญคือการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของพื้นเพของภูมิภาคนั้นๆเขาย้ำเลยการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของภูมิภาคนั้นๆมันเป็นหัวข้อแรกๆเลยครับนั่นจะมาบอกว่าคุณไม่เข้าใจไม่ได้มันอยู่ในหัวข้อการเป็นโค้ชอาชีพเลยคือยังไงคุณก็ต้องมีถ้าคุณจะมาคุณก็ต้องปรับแต่จะปรับเล็กปรับน้อยคนที่นี่ก็ต้องปรับเข้าหาเขาเหมือนกันเขาก็ต้องปรับเข้าหาคนที่นี่เหมือนกันเรื่องต่อไปผมว่ามีคำถามนี้เยอะความหวังในการคุมทีมชาติไทยของพี่ถ้ามันเกิดขึ้นอยากเกิดกับชุดไหนอะแล้วก็วางเวมันยังไงแนวทางคอนเซปต์มันยังไงบ้างท่าก่อนนะใช้คำว่าท่านะจะมาฟังทีหลังก็ถ้าเกิดขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ของตัวเององค์ความรู้ความสามารถตัวเองก็ U21 กำลังสวยทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าส่วนตัวทุกวันเนี้ยทำงานกับสโมสรระดับ G2แล้วก็เด็กที่ได้มาก็อยู่ในช่วงราว19 20 21 22ถึง23เนี่ยซึ่งเด็กที่ได้มาเนี่ยเป็นเด็กที่ต้องยอมรับว่าเกรด C บางคนไม่มีสังกัดบางคนเล่นบอลเดินสายแต่พอเมื่อเราเอาหัวข้อที่เรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะใส่กับเด็กชุดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น reaction transition pacing แล้วลองให้เด็กทำดูทำผิดทำถูกทำลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกมาหลายปีซึ่งมันตกผลึกแล้วว่าเด็กชุดนี้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรให้เขาและให้เขาเนี่ยเรารู้วิธีการถ่ายทอดให้เขาเอาไปใช้จริงในสนามนะมันต้องทำยังไงบ้างดังนั้นจะมีความรู้สึกว่าถ้าจะได้เลือกทำทีมชาติสักชุดหนึ่งก็อยู่ที่อายุประมาณ21ปีคิดว่าประสบความสำเร็จแน่นอนใช้คำว่าประสบความสำเร็จแน่นอนด้วยซึ่งหมายความว่า21ปีเนี่ยก็คือเป็นแนวทางที่จะเอาไว้เล่นพวกซีเกมส์เอเชียนเกมส์หรือว่าพวกปรีโอลิมปิกอะไรประมาณอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนความฝันผมว่ามันเป็นความฝันของโค้ชถ้าเป็นแบบคนไทยแหละโค้ชคนไทยใช่พี่ไม่เคยฝันถึงชุดใหญ่ไม่เคยฝันชุดใหญ่ณช่วงเวลานี้ถ้าประเมินจากตรงนี้เพราะเราประเมินสถานการณ์ตัวเองรู้ว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเรามันไม่ใช่พื้นที่ของเราที่เราถนัดกับตรงนี้พื้นที่ของเราคือ21สร้าง2ปีต่อปีโอลิมปิกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนี่คือพื้นที่ของเราไปพูดถึงเห็นน้องเขาบอกว่าให้ไปพูดถึงนครปฐมด้วยปีนี้เข้าใกล้ไทยลีก1อีกครั้งนึงแล้วมันอาจจะสุดท้ายแล้วมันจะไปถึงไม่ถึงไม่รู้อะวางเป้ายังไงบ้างครับปีนี้ตอนนี้อยู่ในกลุ่มเพลย์ออฟวางเป้าก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะตัวผู้เล่นชุดที่เราสร้างมาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยก็ไปไทยลีกหมดแล้วปีที่แล้วเราก็เอาเด็กโนเนมมาเล่นก็เด็ก20 19 21 20อยู่เนี่ยเด็กโนเนมมาเล่นปีที่แล้วเราหนีตกชั้นปีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าปีนี้มันอยู่ด้วยกันมา1ปีแล้วชุดนี้อยู่ด้วยกันมา1ปีเด็กเริ่มเข้าใจในวิธีการที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเพซซิ่งทรานซิชั่นหรืออะไรก็ตามปีนี้เราตั้งเป้าขอติด1ใน6ก็คือพื้นที่เพลย์ออฟจะขึ้น1 2 3 4 5 6ก็แล้วแต่ปีหน้าเนี่ยต้องขึ้นชั้นสถานเดียวนั้นปีนี้วางเป้าไว้เพลย์ออฟปีนี้วางเป้าเพลย์ออฟปีหน้าก็ต้องขึ้นชั้นตอนนี้อยู่มากับนครปฐมนี่กี่ปีแล้วครับพี่เข้าปีที่5ครับเข้าปีที่5ก็ปีหน้าก็6ประมาณ7ปีนะ7ปีก็ปีที่8ก็จะมาลดแล่นนะในไทยลีกพร้อมกับจะเป็นปีนี้เลยก็ได้พร้อมกับโปรไลเซนตอนนี้เท่าไหร่พี่ A ป่ะ A ครับ A ครับ A ครับเรียนอยู่หรือว่าเรียนอยู่เหลืออีก10วันอีก10วันก็จบละจบ A แล้วก่อนระหว่าง A ไปถึงโปรเนี่ยมันมีเกณฑ์มันยังมีเกณฑ์ไหมให้ต้องรอปีหนึ่งสองปีใช่ไหมเราค่อยเรียนโปรได้ทุกอย่างมีกฎเกณฑ์และทุกอย่างก็มีช่องของกฎเกณฑ์เหมือนกันอ๋อเหรออ๋อเหรอก็แสดงว่ามีโอกาสมันมีพาร์ทชั้นได้อย่างเช่นต้องเขาตั้งไว้ว่า
แต่ละคอร์สต้องไปศึกษาทำงานก่อน2ปีนะถึงจะลงคอร์สต่อไปได้แต่บางทีบางคนก็วันนี้จบ B อีก2อาทิตย์เรียนต่อ A เลยมันได้หมดมันมีข้อยกเว้นเป็นมีข้อยกเว้นซึ่งหมายความว่าจบ A ปุ๊บผ่านปั๊บปีหน้าถ้ามีเปิดคอร์สโปรปุ๊บก็ลงได้ลงเลยได้กำเงิน 500,000 ไปใช่มั้ย 500,000 กว่าบาทกำเลย 500,000 กว่าบาทจะทำงานเนี่ย 500,000 กว่าบาทไปเฮ้ยแต่โปรเนี่ยพอได้มาผมว่ามันคุ้มพี่ใช่มั้ยใช่ๆแล้วมันไปได้ถึงคุมทีมช่วงทีมชาติไงแล้วก็คุมที1ผมว่าปีอนาคตเนี่ยแหละมันก็ต้องคุมที1ก็ต้องโปรทุกคนน่ะมันอาจจะมีช่องว่างช่องโหว่แหละแต่ว่าอนาคตผมว่ามันก็ต้องโปรหมดอ่ะกลับไปที่ทีมชาติฮะเหลือประมาณสัก2คำถามสุดท้ายครับยกมาสัก5คนครับที่พี่คิดว่าเป็นตัวความหวังของทีมชาติไทยในอนาคตที่พี่รู้สึกว่าในมุมมองของโค้ช5คนเนี้ยไปได้ไกลแน่นอนเอาแบบอายุแบบไม่ต้องเยอะมากเอา20กว่าแต่20ต้นๆสุพนัทเหมือนตาถูกต้องอ่ะ1แน่นอนต้องมีแน่นอนสุภชัยใจเด็ดสุภชัยแล้วก็ชานรงค์พรหมสีแก้วเจ้าหนึ่งอิสดากาแมนและนี่ประมาณสัก23 24เอา4คนแล้วกัน4คนสี่คนเอาอยู่เลยทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบ4คนนี้ครับมันแทบจะเกลียดตำแหน่งเลยนะแดนกลางเนี่ยแดนกลางคือแต่ละคนเนี่ยอายุพ.ศ. 2541แก่สุดก็เสี่ยง2541คือตุมชัยใจเด็ดใช่กิษดากาแมนพ.ศ. 2542กิษดาลงกับสุพนัทเหมือนตากับชานรงค์ก็4กว่าซึ่งเด็กพวกนี้มันสามารถเป็น11ตัวแรกของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แล้วแล้วก็ยืนบนระยะได้อีกนานแล้วก็สามารถเป็นตัวที่จะประคองรุ่นน้องต่อในอนาคตได้สุดท้ายแล้วครับพี่เป้าหมายสูงสุดของธงชัยสุโกกีครับจากวันที่เคยแบบเป็นนักเตะมาเป็นโค้ชเรียนโค้ชคนเรามันต้องมีเป้าหมายคนเรามันต้องมีโกให้กับตัวเองครับสุดท้ายแล้วชีวิตนี้อยากไปถึงระดับไหนครับสูงสุดในชีวิตใช่ไหมครับครับสูงสุดในชีวิตในการเป็นโค้ชก็คือจะถึงไม่ถึงเนี่ยก็ไม่รู้แต่สูงสุดที่ตั้งเป้าไว้คือพาทีมชาติไทยสักชุดหนึ่งไปฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่คุมนะแต่ต้องพาไปฟุตบอลโลกใช่ไม่ใช่คุมครับไม่ได้ฝันแค่คุมทีมชาติไทยแต่ฝันว่าจะต้องพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกไม่ว่าชุดใดชุดหนึ่งซึ่งถ้าถามผมนะมีความเป็นไปได้ไหมบางคนบอกเฮ้ยโม้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้มันไม่ใช่ว่ามีความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอย่าไปมองแค่ชุดใหญ่ใช่ครับชุดใดชุดหนึ่งครับชุดใดชุดหนึ่งเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นอย่างอะไรพวกนี้เขาก็เริ่มต้นไต่ระดับจากการพา17กับ20ไปฟุตบอลโลกก่อนแล้วมันก็ค่อยๆสร้างไปต่อถูกครับเซเนกัลไม่ใช่ชุดใหญ่นะอย่าฟังผิดว่าชุดใหญ่ชุดใดชุดหนึ่งชุดใดชุดหนึ่งพวกแบบทีมในระดับโลกตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มต้นมาจากการคว้าแชมป์หรือว่าประสบความสำเร็จจากชุดเยาวชนทั้งนั้นอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยก็เพิ่งคว้าแชมป์ U17 กับ U20 ชิงแชมป์โลกแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเต้ยตอนนี้ไม่ว่าจะยูโรก็เข้าชิงบอลโลกนี่ก็เข้ารอบรองแล้วนี่ก็8ทีมก็เข้าแล้วซึ่งผมมามองว่าถูกต้องพี่มันต้องเริ่มจากการแบบ17 20ไปฟุตบอลโลกก่อนแล้วหวังว่าสักวันนึงนะมันจะมีชื่อโค้ชชื่อว่าธงชัยนะครับแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนด้วยโอเคแน่นอนวันนี้ก็รบกวนเวลาพี่ธงเท่านี้ครับแล้วก็ครับยินดีขอให้ประสบความสำเร็จนะพี่ครับโอเคครับน้องขอบคุณมากครับสำหรับการให้เวลากับทางเมนสแตนครับขอบคุณครับพี่ธงครับยังไงก็ฝากติดตามพี่ธงด้วยฝากติดตามอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างโอเคฝากติดตามนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตอนเที่ยงเราจะมีการไลฟ์ช่องวิเคราะห์บอลไทยสไตล์ก็ธงทั้ง Facebook และ Fanpage สามารถเข้ามาร่วมคุยกันได้เกี่ยวกับฟุตบอลไทยล้วนๆเลยเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับประมาณนี้นะครับยังไงอ่ะอีกทีนึงก็ขอสวัสดีโค้ชธงด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ให้เวลากับทางเมนสแตนขอบคุณครับโอเคน้องจอนขอบคุณมากยินดีมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและนั่นก็เป็นการพูดคุยครับกับพี่ธงชัยสุโกกีครับผมว่าน่าจะเป็นโค้ชที่
หลายต่อหลายคนเนี่ยชื่นชอบนะฮะทั้งบทบาทของการเป็นโค้ชรอยยิ้มของเขาเวลาที่จัดรายการฮะแล้วก็การวิเคราะห์ที่ถึงลูกถึงคนถึงใจนะฮะแฟนบอลนะฮะในเพจของแกนะฮะเพจวิเคราะห์บอลไทยเนี่ยสไตล์โค้ชธงไปติดตามกันได้นะครับสำหรับโค้ชธงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านี่คือโค้ชที่มีอนาคตไกลและน่าสนใจในวงการฟุตบอลไทยคนนึงเลยฮะแต่นอกจากติดตามโค้ชธงแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเมนสแตนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ YouTube ของ Main Stand นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยครับทีมงานบอลไทยของ Main Stand นะครับเรามีเพจ Facebook นะฮะเพิ่งกำเนิดขึ้นมาใหม่ครับบอลไทย Stand ไปกดไลค์กันได้นะฮะแล้วก็ติดตามผลงานของ Beyond บอลไทยครับเรามีหลากหลายเวอร์ชั่นครับ Talk Interview ฮะสัมภาษณ์แบบวันนี้รวมไปถึง Podcast ครับแล้วก็รวมไปถึงการไลฟ์ทุกวันจันทร์ตอนเที่ยงฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคอนเทนต์บอลไทยนะครับทางเมนสแตนด์ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับเมนสแตนด์ Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ